สุขภาพยังคงดีเช่นเดิมเช่นสมองและจิตก็ยังปกติตอบแล้วขอเหตุผลด้วยครับลุงตั้งไว้200 ปีนะครับอายุลุงนะ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 ลุงออก200 ปีลุงตั้งเป้าไว้200 ปีนะครับทราบไหมนะจำไม่เลยไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยเดี๋ยวจะไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้หน่อยลุงออก200 ปี ดีไหมพี่เอาไม่พูดเล่นนะก็คนที่มีพลังงานรักพลังงานบริสุทธิ์รักษาตัวเองก็พูดอยู่ถ้ามันของจริงแท้ก็ต้องอยู่ได้แค่นั้นเองแต่จริงไม่แท้ก็ไปพรุ่งนี้มะรืนนี้ไปอะไรไปละก็แค่นั้นเองอย่าไปคิดมันมากของแค่นี้คนอยู่ก็อยู่ไปอยากอยู่โลกใบนี้ก็เชิญนะวัฏยาสัย ใช่ไหมครับไอ้ลุงเนี่ยโหพอเวลาไปเจอเห็นคนตายนู่นนี่นะโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยเอาจริงๆนะฟังดีนะโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยคำพูดอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรมีไหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคำพูดนี้หมายความว่าอะไรเห็นหมูหมากาไก่ตายช่างมันเห็นผู้คนมนุษย์มนาตายโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเอ้ยคำพูดอย่างนี้เป็นคำว่าแช่งไหมหรือว่าหมายความว่าเอาจะเล่าให้ฟังเมตตาก็คือสงสารนั่นเองทุกคนนะฮะจะมีความสงสารมีทุกคนบางคนเนี่ยสงสารตัวเองมากเลยสงสารตัวเองมากเลยเช่นไม่อยากจะทำอะไรกลัวเหนื่อยกลัวเจ็บก็เลยไม่อยากจะทำอะไรเห็นไหมฮะสงสารตัวเองถามว่าอย่างนี้มันดีไหมทีเนี้ยเออถ้าสงสารผู้อื่นล่ะนี่กลับกันเลยครับสงสารผู้อื่นไม่อยากให้ผู้อื่นเขาทำอะไรเลยไม่อยากให้ผู้อื่นเขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลยมันได้ไหมล่ะเรียกว่าเมตตาที่แปลว่าสงสารความสงสารที่ถูกต้องตรงจริงนะในส่วนตัวของลุงนะครับว่าเห็นคนเขาขยันหมั่นเพียรทำแต่ก็ไม่เพียงพอกับการบริโภคเนี้ยก็เห็นทำอยู่แต่ไม่เพียงพออย่างเงี้ยมันน่าสงสารมากนะครับมีอะไรก็จุนเจือช่วยเหลือเมตตา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 ง่ายๆคือมนุษย์เนี่ยทั้งสัตว์นะครับเราวัดได้พวกนี้พอจะรู้ได้ถึงจะคร่าวๆหรือเท่าไหร่ก็พอไหวคำว่าเมตตาคนที่เขาต่ำต้อยด้อยโอกาสกว่าเราต่ำต้อยด้อยโอกาสกว่าเราทั้งของอยู่ของกินของใช้เห็นไหมสงสารถึงแม้ว่าเราไม่มีจะช่วยเขาใจเราก็เนี่ยเขาเรียกว่าใจมันเป็นความเมตตามันแผ่ไปแล้วความสงสารความสงสารนะฮะเมตตากรุณากรุณามันแปลบอกว่ามันแปลว่าให้นะให้เขาใครก็ไม่รู้หรอกครับให้เขารอดพ้นจากความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมานหรือให้เขาหายหิวอย่างนี้ต่ออาหารให้ไปนั่นคือเป็นความกรุณานะครับ
มุทิตามุทิตาเนี่ยมันหมายความไงครับแสดงมุทิตาใจเนี่ย คือคนที่มีมากกว่าเราไปเห็นใครสักคนหนึ่งเขามีมากกว่าเขาแจกนะแจกวัตถุสิ่งของอาหารการกินแก้วแหวนเงินทองคำว่าแสดงมุทิตาใจก็คือแสดงมุทิตาใจกับคนที่ให้อ่ะเฮ้ยดีเว้ยนะมาขอให้ทำอย่างนี้แล้วซึ่งตัวเองทำไม่ได้ไงตัวเองไม่มีความสามารถที่จะไปทำแบบนั้นได้ก็แสดงความมีมุทิตาใจกับผู้ที่เขาจำหน่ายจ่ายแจกอะไรต่างๆสงสารช่วยเหลือผู้ที่มีเรี่ยวแรงมากกว่าเห็นไหมฮะก็ไปช่วยคนที่มีเรี่ยวแรงน้อยกว่าการแสดงมุทิตาใจก็แสดงให้กับบุคคลที่มีเรี่ยวแรงมากกว่านั่นเองนะครับส่วนทางด้านจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็จะเป็นสัตว์จะเป็นมนุษย์ก็ตามทีได้ความช่วยเหลือแล้วก็เออดีเลยทั้งคู่พอไหวไหมครับคำว่าแสดงมุทิตาคำทั่วไปในตลาดสดแต่ละแห่งคือแสดงมุทิตาจิตจริงๆแสดงมุทิตาใจก็ความคิดลักษณะนี้เป็นลักษณะการแผ่เมตตาแผ่เมตตาทั้งหมดแหละเป็นการแผ่เมตตาซึ่งเราทำเองไม่ได้แล้วก็สามารถแผ่เมตตาในรูปแบบนี้ได้เห็นไหมครับใช่นะลองคิดให้ดีเถอะแค่นี้เราก็ได้แล้วไม่ต้องเลยลงมือทำอะไรเลยถ้าบอกว่าบุญก็โอเคได้บุญแล้วกุศลเกิดขึ้นในตัวเราในกายเราในใจเราในจิตเราอีกแล้วก็เป็นพลังบุญอีกอันนึงที่จะทำให้เราได้รู้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตให้ถึงขั้นสุดท้ายได้แค่นี้เองส่วนคำที่บอกว่าเวลาลุงไปเห็นใครตายเอ้ยช่วงนี้ตายก่อนเพื่อนนะความตรงนี้แหละก็แบบคนเข้าใจอย่างที่ลุงกำลังพูดทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็เฉยๆธรรมดาตายก็ตายไปดีแล้วตายก่อนอยู่แล้วก็ต้องมานั่งง่าอากาศกัน ลำบากต่อประมาณเห็นไหมแสดงเป็นอุเบกขาไม่ใช่อุเบกขานะอย่างนี้ไม่ใช่อุเบกขาโชคดีตายก่อนเพื่อนอุเบกขาบางเฉยไม่ใช่ครับคือเข้าใจทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ว่ามันนั่นนะก็คือมันจะบูรณาการกันบูรณาการกันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นคือเป็นกุศลทั้งหมดเลยแม้จะบอกเอ้ยโชคดีให้ตายก่อนนะเพื่อนก็ด้วยความเข้าใจหรือใครจะว่าลุงว่างั้นตามทันไหมครับที่ว่าลองเอาแนวทางของลุง